เรื่องนิดนึงใหม่ไหมหรือเสียงดังฟังชัดก็เอาเลยชื่อนายจาตรีวัชบิดนะครับตำแหน่งสมาคมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่9นะครับตำบลบึงกอไห่นะครับเราขออนุญาตพูดเร็วหน่อยเพราะว่าดูแล้วเวลาน้อยนะครับแต่บางอย่างก็ละไม่ได้เลยนะครับพยายามจะทำนุ่นลงรองพักให้มันดูน่าทำงานนะครับให้ครับผมชื่อพระพวัตรโพเดชพัฒนาครับเป็นผู้บริหารบ้านในหนองครับจำหน่ายเอาไม่ได้ตกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของทั้ง12ก็ผมก็คนหนึ่งที่ดีที่จะมาช่วยเหลือและสนับสนุนของทั้ง12คือขอให้ทางของทั้ง12นี้นะฮะของการพัฒนาสพคลอง12ร่วมกับการพัฒนาชุมชนนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะต้องพูดเลยคือโอ๋เนี่ยก็มาปีแรกนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาได้สัก4เดือน5เดือนได้มั้ยเนาะ5เดือนนะคะ5เดือนนะคะก็มาจากคณะกรรมการท่านแต่งตั้งด้วยความที่นะคะแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักในตอนหาเสียงสสนะคะก็เลยกดน้ำดีน้ำดีในใจเรารู้หมดแต่พอดีถ้าผู้กลับทีนี้นะถ้าผู้กลับที่อยู่ที่ไหนที่นั่นจะเดินก็จะมีการเลือกคนอารีกิตเกษมกรรมการบริการบริษัทซึ่งเห็นนุตเดินจำกัด55ครับตลอดจนลงรถดำเนินการมาเรื่องเกี่ยวเรื่องจิตอาสาด้วยการปรับปรุงทักษ์ของโรงพักของสองให้ดูสวยงามนะฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการทำเนี่ยผมเชื่อได้ว่าได้จากประชาชนประชาชนที่มาเนี่ยจะได้รับสิ่งพวกนี้ได้รับความสะดวกสบายกับที่คอตรอศึกษาเนี่ยร่วมกันพัฒนาโรงพักรถกระรองน้ำนะครับค่ะอาต่อนะครับประเด็นที่ตัวต่อของโรงพักของสองให้นะครับแล้วก็ไปทีมงานงั้นผมต้องขออนุญาตเรียนก็คงต้องแนะนำตัวครับเพราะว่ามันมี2ทีมทางภาคของตำรวจนะครับครับผมครับ